สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนนะครับกับพี่กันร้องเพลงนะครับผ่านลำโพงบลูทูธครับ KTS 1199นะครับก็ตัวนี้ครับสามารถร้องคาราโอเกะได้นะครับก็อย่างแรกนะครับเราก็ไปปุ่มนะครับเปิดนะครับปึ๊บออกมาก่อนนะจ๊ะโอเคเปิดลำโพงมานะครับเมื่อเราเปิดลำโพงเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับมือถือของเรานะครับกับลำโพง KTS นะครับเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบครับไมค์ที่เขาแถมให้นะครับในชุดนะครับไปในช่องเสียบไมค์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้มีออนออฟต้องเปิดออนก่อนนะครับพอเปิดออนเสร็จแล้วเราก็เช็คเสียงเทสฮัลโหลเทสนะครับโอเคครับเมื่อเทสเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มร้องเพลงกันได้เลยครับกดเพลงนะครับอันนี้พี่อันเปิดผ่านตับบีทซิงนะครับโอเคเห็นไหมครับแค่นี้ก็ร้องเพลงได้เลยครับก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันดังไปนะครับเราก็ปรับนะครับจังหวะรุ่มให้มันลดลงนะครับผมสามารถปรับได้ครับรวมถึงปรับความดังของไมค์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับเอ็กโคได้ด้วยนะจ๊ะนะครับอยากจะถอนผิดที่ข้างฝังใจผิดรักที่คุณฝากไว้ฉันแสนร้ายกาจถึงเป็นใครกินยาก็ยังหายขาดแต่ผิดสวัสดิ์แต่ไม่ขาดอนาจใจไม่ควรรีรังเกิดระทมผิดรักที่มันคืนคมรอบตรงมองไม่เหมือนไม่อมอบเพลิงราวเผาไฟตัดทอตอนผิดไม่หายก็เปรียบเป็นตายไปแล้วทั้งเป็นอยู่ข้างในเปรียบเหมือนอยู่ในป่าช้าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือสามารถปรับเอ็กโคได้ด้วยนะถ้าเกิดเราแบบชอบเอ็กโคเยอะๆมันก็จะเป็นดังนี้อย่างเงี้ยครับปึ๊บปึ๊บอย่างงี้นะครับโอเคเห็นไหมก็ตัวนี้ครับสามารถนะครับปรับเสียงตัวนี้นะครับของบลูทูธได้ที่ตรงลำโพงแล้วก็ตรงมือถือนะครับดังนั้นก็แบบเฮ้ยมันก็สามารถปรับเสียงให้เราพอดีได้นะอันนี้ก็เปิดเอ็กโคเยอะไปนะครับก็ลดลงนะครับแต่พูดตรงๆนะว่าของตัวเนี้ยของ KTS เนี่ยเสียงมันจะเห็นไหมครับถ้าเปิดเอ็กโคดังไปเนี่ยมันก็จะนะครับมันเหมือนกล้องเกินไปนะครับเนี่ยก็ปรับแต่พอดีนะครับพี่อันส่วนมากพี่อันปรับไม่เกิน10นาฬิกานะครับก็คือปรับไม่เกิน 40% นะครับเหมือนกันค่อนข้างที่จะพอดีนะครับก็สามารถปรับได้เนี่ยอันนี้แบบเบานะอันนี้แบบครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงเสียงจะดังขนาดนี้นะครับถ้าเกิด 75% จะดังขนาดนี้อันนี้ 75% นะจ๊ะ 75% 75% อันนี้ถ้าเกิด 100% อันนี้คือ 100% นะครับก็จะดังประมาณขนาดนี้นะครับก็ตรงๆนะครับก็ด้วยเดี๋ยวกลับไป 75% ก่อนรู้สึก 100% มันดังไปโอเคอันนี้กลับมา 75% นะครับก็พูดตรงนะด้วยคาแรคเตอร์ของลำโพงอ่ะเนื่องจากเป็นลำโพงเกรดเริ่มต้นนะครับมันจะออกแบบตัวเนี้ยถามว่าร้องได้ไหมร้องได้นะครับแต่มันออกจะเสียงแบบมืดๆไปหน่อยนะครับก็คือแบบว่าก็คือแบบยังไม่ค่อยสว่างนะมันมีย่านเบสย่านกลางเยอะไปหน่อยครับก็ถามว่าร้องคาราโอเกะได้ไหมล่ะร้องได้ร้องได้นะครับไมค์อย่างเงี้ยก็ร้องได้เพียงแต่เสียงมันออกมันแบบก็อะไรอ่ะก็เข้าใจนะครับของราคาไม่เกิน1,500คุณภาพก็ได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดคุณอยากได้แบบเพี้ยนผมอยากเอาเสียงสว่างสว่างเสียงไอ้ครบแบบก็แล้วฟูลเลนส์นะครับคุณก็ต้องซื้อลำโพงตัวละ 7-8,000 นะครับแต่นี้ราคาไม่เกิน1,500ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคครับก็ฟังก์ชันครบทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์เสียงมันอ่ะกับไมค์ที่แถมให้มันจะออกแบบเทอมแบบเบ็ดๆกลางๆอ่ะออกแบบมืดๆนะครับยังไม่ค่อยสว่างมากนะแต่ถามว่าเอาไว้ร้องกับเพื่อนเนี่ยแบบสนุกได้ครับไม่มีปัญหานะเคยร้องแบบเป็นแบบเอาง่ายๆเพราะเราไม่ได้มีความละเอียดเสียงมากนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ดีๆคุณก็ต้องซื้อแบบแพงๆกว่านี้ครับโอเคครับเพื่อจบการผ่านสอนคลิปนี้ไปเป็นแค่นี้นะครับชอบฝากกดไลค์กับสมัครใจด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม